น้องนาเดียสาวสองใจกล้าเปลี่ยนลุคตัดผมสั้นถอดเสื้อสารฝันลุ้นจับใบดำแดงเมื่อถึงช่วงเดือนเมษายนช่วงที่เหล่าชายไทยที่มีอายุเกิน20ปีจะต้องล้วงหายจับใบดำใบแดงคัดเลือกเกณฑ์ทหารในหลายพื้นที่แน่นอนว่าไฮไลท์ของทุกปีก็คงหนีไม่พ้นทีเด็ดอย่างเหล่านางฟ้าสาวประเภท2ที่เดินเข้ามาร่วมเกณฑ์ทหารเพื่อทำเรื่องสละสิทธิ์ซึ่งพวกเธอก็มักจะสร้างความตกตะลึงและเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าร่วมเป็นอย่างมากแต่สำหรับสาวประเภท2คนนี้เธอกลับเลือกที่จะไม่สละสิทธิ์และเดินเท้าเข้าล้วงไหเหมือนชายไทยรายอื่นๆซึ่งเรื่องราวดังกล่าวทำเอาชาวโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่กับน้องนาเดียหรือนายพินชนิดาชุ่มพลัยอายุ21ปีสาวประเภท2ที่ยอมตัดผมยาวสลวยของเธอออกเพื่อเข้าเกณฑ์ทหารทั้งยังถอดเสื้อโชว์หุ่นเหมือนชายไทยทั่วไปและเข้าร่วมการล้วงไหลุ้นใบดำใบแดงแน่นอนว่าโชคก็เข้าข้างเธอเพราะเธอนั้นจับได้ใบดำทำให้เธอไม่ต้องไปเป็นทหารซึ่งเธอได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจทั้งในคอมเมนต์และอินบ็อกซ์ที่ทักเข้ามาสอบถามและให้กำลังใจนาเดียนะคะผลการคัดเลือกทหารเมื่อวานจับฉลากได้ใบดำเด้อจ้าบ่ต้องรับใช้ชาติฉันละกระโดดดีใจส่วนเรื่องการตัดผมและแต่งตัวแบบผู้ชายเข้าจับสลากเกณฑ์ทหารนั้นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเธอถึงต้องทำขนาดนี้น้องนาเดียได้ระบุว่าตัวเธอนั้นมีใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับเพศสภาพไม่ตรงเพศที่กำเนิดจะให้แต่งหญิงสวยๆให้คนตะลึงทั้งอำเภอเธอก็ทำได้แต่นี่คือความฝันในวัยเด็กของนาเดียอยากมีโมเมนต์ล้วงไหจับสลากมากไม่ได้อยากเป็นนะแต่อยากลุ้นและก็ได้ลุ้นสมใจซึ่งผลที่ออกมานั้นก็ตรงตามที่วางแผนเอาไว้เอาจริงๆเธอก็คงคิดหนักหากได้ใบแดงเพราะนึกไม่ออกว่าถ้าได้ใบแดงตนเองจะไหวหรือไม่และใช้ชีวิตในกรมอย่างไรยอมรับเลยว่าเมื่อวานตื่นเต้นและเสียวมากๆซึ่งเป็นที่สุดในชีวิตแล้วและสำหรับใครที่สงสัยว่าเธอนั้นจะเอายังไงต่อหลังจากนี้จะกลับไปเป็นผู้ชายเลยไหมหรือจะเป็นเกย์ลูกหวานหรือกลับมาเป็นสาวสองแบบเดิมเธอก็ได้ตอบว่าเธอจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคือเป็นสาวสองแต่งหญิงเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากสำหรับทุกคอมเมนต์ที่รักและชื่นชมในตัวเธอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด